ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Sony A7R Mark IV นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนะครับก็ขอขอบคุณนะครับข้อมูลนะครับของเว็บนะครับ photoschoolthailand.com นะครับก็ตัว Sony A7R นะครับความละเอียดนะครับขยับจากรุ่นก่อนนะครับจาก42ล้านนะครับเป็น61ล้านพิกเซลนะครับเป็นเซนเซอร์ CMOS นะครับแบบฟูลเฟรมนะครับ ตัว d y n ามิกเลนนะครับของ Sony A7R Mark IV นี้ก็มีสูงถึง15สตอบเลยนะครับซึ่งช่วยในการปรับแต่งภาพได้ยืดหยุ่นมากกว่านะครับสำหรับผู้ที่เป็นช่างภาพที่ต้องเอาภาพไปปรับแต่งเพิ่มนะครับโหมดถ่ายภาพความละเอียดสูงนะครับของ Sony A7R นะครับจะมีถึง240ล้านพิกเซลนะครับเป็นการใช้เซนเซอร์ชิปนะครับก็เหมือนตัวอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในนี้นะครับ ก็จาก60เมกะพิกเซลนะครับก็เป็น240ก็คือมีการน่าจะมีการขยับนะครับเซนเซอร์4ครั้งนะครับเพราะว่า64ก็24นะครับก็ได้240เมกะพิกเซลนะครับก็จะได้ภาพที่คมชัดนะครับแล้วก็ละเอียดมากขึ้นนะครับการถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับในความละเอียดสูงสุดนะครับได้10เฟรมต่อวินาทีนะครับบัฟเฟอร์เนี่ยจะได้ถึง68ภาพนะครับ การถ่ายวิดีโอสูงสุดนะครับที่ 4K นะครับจะได้ที่30นะครับ FPS นะครับรู้สึกว่าจะเป็น 6K ที่ดาวสเกลลงมาเป็น 4K นะครับแล้วก็มี S-log นะครับมาให้ด้วยนะครับระบบกันสั่นนะครับโซนี่เขาเคมมาว่าสามารถกันสั่นได้ถึง5.5 s สตบเลยนะครับ5.5 s สตบนี่ก็คืออารมณ์ประมาณหาร5นะครับก็ จากพันเหลือ500อย่างเงี้ยนะครับก็1สต็อปแล้วนะครับจาก500เหลือ250อย่างเงี้ยสองอย่างงี้นะครับก็ก็ช่วยได้เยอะนะครับสมมุติจากที่เราต้องดัน ISO ที่10,000อย่างเงี้ยนะครับอาจจะเหลือแค่400อย่างงี้นะครับจุดโฟกัสนะครับให้มาถึง567จุดนะครับครอบคุมพื้นที่โฟกัสกว่า74%ของภาพนะครับตามภาพที่ผมทำไว้ให้เลยนะครับภาพสไลด์นะครับ ระบบแท็งกิ้งนะครับติดตามนะครับเป็นแบบเรียวไทม์นะครับก็จะมีทั้ง IAF นะครับที่จะจับที่ดวงตาของแบบตลอดนะครับแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาเป็นระบบแท็งกิ้งนะครับออโต้โฟกัสนะครับของสัตว์ด้วยนะครับอย่างเช่นของสุนัขนะครับก็จะทําให้เราไม่มีปัญหาที่ไปโฟกัสที่จมูกของสุนัขแล้วนะครับครับตัวกล้องเนี่ยรองรับนะครับ SD า a r d นะครับแบบ u s s นะครับ 2นะครับจำนวน2สล็อตเลยนะครับหน้าจอก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับเต็มรูปแบบนะครับตัว Sony A7R เนี่ยจะมีแบตเตอรี่กิต์มาให้ด้วยนะครับซึ่งราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ400 USD นะครับเหลือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ12,000บาทนะครับตัวบอดี้เนี่ยเขาจะเป็น weather seal นะครับก็มีกันละองฝนนะครับกันน้ำฝนได้นะครับแล้วก็กันฝุ่นได้นะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าเอาไป ลุยน้ำแบบจุ่มน้ำนะครับราคาเปิดตัวนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3500 US นะครับก็ประมาณอยู่ที่เงินไทยน่าจะประมาณ15000 0บาทนะครับครับข่าวเนี้ยเมื่อเราฟังสเปคข้อดีข้อค่าของเขาไปแล้วนะครับเราก็จะมาคุยกันว่า,าในเลทราคาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยของเขาเนี้ยนะครับตอนนี้ในตลาดเนี่ยคนอื่นที่เขาวางขายไปแล้วเนี่ยมันมีรุ่นไหนบ้างนะครับ ก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างมาก็จะมี4ตัวนะครับที่วางขายแล้วแล้วก็เป็นฟูลเฟรมเหมือนกันนะครับก็จะมีนะครับที่ค่ายเดียวกันก็จะเป็น Sony นะครับ A7R นะครับตัว Mark 3นะครับแล้วก็ต่างค่ายก็จะเป็นนิคอนนะครับ Z7 นะครับแล้วก็มี Panasonic นะครับตัว DC-S1 นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนะครับแล้วก็ Canon EOS R นะครับซึ่ง4ตัวเนี่ยเขาก็จัดเป็นแมเลเรตฟูลเฟรมนะครับ ที่อยู่ในระดับสูงเหมือนกันนะครับคราวนี้สเปกกล้องนะครับทั้ง4ตัวที่เราเปรียบเทียบนะครับจุดดีจุดด้อยหรือว่าจุดข้อสังเกตคร่าวๆนะครับที่ผมยกมานะครับเนื่องจากผมไม่ได้ยกมาเป็นละเอียดเยอะมากนะครับแต่ว่าเอาเป็นจุดคร่าวที่ปกติเวลาเราซื้อกล้องเราจะดูๆกันนะครับก็จะมีความละเอียดนะครับเพื่อเปรียบเทียบนะครับตัว 7R ตัวตัว Mark 3เนี่ยนะครับจะมีความละเอียดแค่42ล้านนะครับ แค n น n ก็จะมีความละเอียดแค่30ล้านนะครับส่วน l ูมิกเนี่ยก็จะมีความละเอียดแค่25ล้านนะครับแล้วก็นิคอนเนี่ยจะมีความละเอียดที่46ล้านนะครับส่วนตัวโซนี่นะครับตัวมาร์คสีเนี่ยเขาจะมีความละเอียดถึง61ล้านเลยนะครับก็คือมากกว่าเพื่อนนะครับซึ่งลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นนิคอนเซดนะครับแล้วก็ระบบออโต้โฟกัสนะครับตัวโซนี่เนี่ยเขาให้มาถึง567นะครับ ตัวมาร์กสนะครับแล้วก็ตัวมาร์กสนี่จะน้อยลงมาหน่อยนะครับที่399นะครับแล้วก็ตัว USR e เนี่ยเขาใช้ระบบออโต้โฟกัสของเขาอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเขาเรียกมันว่า5,655จุดนะครับซึ่งมันดูมเยอะมากนะครับแต่มันเป็นจุดเล็กๆๆที่มันค่อยๆขยับนะครับซึ่งผมไม่ทราบเหมือนกันว่าความสามารถเนี่ยมันต่างกับพวกของโซนี่ของนิคอนไหมที่เขาเป็นออโต้โฟกัสอีกแบบหนึ่งนะครับ แล้วก็ตัว l u ม i x เนี่ยเขาเคลมมาว่าเขามีระบบโฟกัสอยู่ที่255จุดนะครับแล้วก็ n i คอนนี่จะมีระบบโฟกัสอยู่ที่493จุดนะครับซึ่งถ้าเราดูตรงจุดนี้เนี่ยถ้าไม่นับของ Canon EOS R นะครับก็ถือว่าโซนี่ตัว Mark 4เนี่ยก็ถือว่ามากกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็ตัว ISO นะครับตัวของ Sony เนี่ยทั้ง2รุ่นเนี่ย จะทําได้ที่32ม0 0ยังไม่บูตนะครับส่วนแค n นอนี่เท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยมันจะทําได้ที่ประมาณ40,000นะครับแล้วก็ตัวลูมิกเนี่ยผมหามาเนี่ยเหมือนมันจะได้50,000ื่นนะครับห้าหมนะครับส่วนของนิก o อนแซเนี่ยจะได้แค่25,600นะครับข้อมูลตรงจุดนีอ้อาจจะผิดพลาดได้นะครับก็ต้องขออภัยนะครับถ้ามันผิดพลาดแล้วก็ตัว image sensor นะครับ ัวของ Sony เนี่ยเขาจะมีกันสั่น5แกนนะครับรูมิกก็มีกันสั่น5แกนนะครับอของนิคอนก็เป็นกันสั่น5แกนนะครับจะมีแค่เพียงแคเนลลนะครับที่ไม่มีกันสั่นนะครับเป็นกันสั่นอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่มีกันสั่นที่เป็นแมกเนติกในตัวเครื่องนะครับซึ่งตรงจุดเนี้ยเป็นข้อแตกต่างที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าแคเนล์เนี่ยจะด้อยกว่านะครับในเรื่องระบบกันสั่นนะครับ เพราะว่าตัวอื่นเขามีกันสั่นที่เป็นกันสั่นในบอดี้จริงๆหมดเลยนะครับมีแคนนอนเท่านั้นนะครับที่เป็นกันสัน่นในระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะครับคราวนี้ก็จะมาดูที่ความเด่นในการถ่ายวีดีโอนะครับเนื่องจากกล้องฟูลเฟรมส่วนมากเนี่ยพักหลังๆในทุกคนก็เอาไปถ่ายวีดีโอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อเดนข้อด้อยก็คือ,อทุกตัวเนี่ยจะถ่ายวีดีโอที่ 4k หมดนะครับ30 fps นะครับจะมีเพียงลูมิกนะครับตัว dc s 1นี่นะครับ จะถ่ายความละเอียดที่ 4K นะครับได้ 60fps นะครับแล้วก็ตัวจอนะครับทุกตัวเนี่ยจะเป็นจอแบบพับขึ้นลงนะครับจะมีแค่ของแ n o น e USR นะครับที่เป็นจอที่พับออกมาด้านข้างได้นะครับสำหรับมอนิเตอร์นะครับเวลาทำงานนะครับเพื่อเราตั้งถ่ายแล้วเราจะดูของตัวเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น ข้อดีข้อนึงของเขานะครับที่ตัวอื่นเทียบไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวอื่นเขาจะเป็นจอพับขึ้นพับลงนะครับจะมีแค่อของแคนนอนะครับที่พับออกมาด้านข้างนะครับทำให้เรา m o n ตอร์หรือเห็นตัวเองเวลาถ่ายตั้งถ่ายได้ง่ายนะครับตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อดีของแคนนอนะครับที่เหนือกว่าตัวอื่นนะครับหลังจากข้อด้อยของเขาที่เขาไม่มีเ,เซนเซอร์แมกเนติกในตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตัว คลิปบนจอนะครับตัว Sony จะไม่มีคลิปบนจอนะครับอันนี้เป็นข้อด้อยของ Sony นะครับเมื่อเทียบกับตัวอื่นนะครับเพราะว่าทั้ง Canon EOS R ทั้ง Lumix DCS1 แล้วก็ Nikon Z7 เนี่ยเขาจะมีจอเล็กบนคลิปอีกทีหนึ่งนะครับให้เราดูนะครับฟังก์ชันว่าตอนนี้เราใช้ค่าอะไรบ้างยังไงนะครับนอกเหนือจากจอด้านหลังนะครับแล้วก็ส่วนของสล็อตการ์ดนะครับ c a นนอน รูมิเอ่อแคแนลนะครับแล้วก็ตัวนิกอนเนี่ยจะได้กว่าเพื่อนนะครับเพราะเขาให้มาแค่สล็อตการ์ดตัวเดียวนะครับของเพื่อนจะเป็น2สล็อตนะครับแต่มีข้อสังเกตก็คือของนิกอนเนี่ยเขาให้สล็อตการ์ดมาเป็น XQD นะครับซึ่งเป็นการ์ดรุ่นใหม่นะครับที่ยังไม่แพร่หลายนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะนับเป็นจุดดีหรือจุดด้อยนะครับของนิคอนแ7ดนะครับส่วนของ l ูมิกแล้วก็ของโซนี่เนี่ยจะให้มาเป็นดูอัลสล็อตนะครับเป็น SDD a r d นะครับ แล้วก็มีทั้ง XQD ด้วยนะครับของ Lu ม i กเนี่ยจะได้ทั้ง XQD สล็อตแล้วก็ SD card นะครับซึ่งก็ถือเป็นข้อแตกต่างนะครับง่ายๆก็คือแ a n o อได้แค่สล็อตเดียวนะครับแล้วก็นิโก้ได้สล็อตเดียวนะครับก็อันนี้เป็นข้อสรุปคร่าวๆนะครับข้อแตกต่างนะครับของซีรีส์นะครับ Full Frame Mirrorless ของไทยเรานะครับที่ตอนนี้วางขายไปแล้วนะครับแล้วก็ Sony นะครับตัว 7R Mark 4นะครับที่กำลังจะเข้ามานะครับ ซึ่งผมยิ้มยกแค่คร่าวๆนะครับที่เราจะเห็นแล้วก็ทราบได้ง่ายๆเวลาเราเปรียบเทียบนะครับส่วนรายละเอียดเชิงลึกตั้งแต่คุณภาพไฟล์รายละเอียดบิตเนี่ยขออนุญาตไม่อธิบายนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวกับผมก็ไม่ได้มีความรู้ถึงขนาดจะไปอธิบายตรงจุดนั้นนะครับขออธิบายเป็นคร่าวๆนะครับข้อแตกต่างนะครับก็จะมี 4K 60fps นะครับได้ที่ลูมิกเท่านั้นนะครับคนอื่นเป็น 4K 30fps นะครับ แล้วก็จอพับข้างได้จะมีแค่ของ Canon e o s r คนเดียวนะครับที่จอพับข้างได้นะครับซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่เหนือกว่าคนอื่นนะครับมีแค่2ตัวที่เหนือกว่าเพื่อนนะครับอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็คือคนนึงจะได้จอพับข้างนะครับอีกคนหนึ่งจะได้ 4K 60fps นะครับส่วนฟังก์ชันอย่างอื่นนี่สามารถไปหาดูได้ตามเว็บของผู้ผลิตนะครับซึ่งค่อนข้างอธิบายไว้ละเอียดมากนะครับครับก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับก็ ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามมาจนถึงท้ายคลิปนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําช่องนะครับและช่องจะได้อยู่กันต่อไปนะครับแล้วก็ถ้ามีข่าวสารนะครับอัปเดตนะครับทางด้านเทคโนโลยีหรือสิ่งต่างๆนะครับก็ผมจะหามาคุยกันเหมือนเดิมนะครับพร้อมข้อมูลคร่าวๆนะครับแบบยูเซอร์คุยกันนะครับแบบเพื่อนคุยกับเพื่อนนะครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ